มาพักพันกว่าบาทครับไอบิดครับค่าห้องที่ไม่ติดทะเลแต่เดินมาได้ครับเขาก็จะมีแบบว่าช่องเดินแบบทางเดินเล็กๆมาจากโรงแรมครับนี่ทางนี้เนี่ยครับที่มีมอไซค์วิ่งลงมาครับเราก็สามารถมาชมทะเลหัวหินได้ครับเที่ยวแบบประหยัดเล็กๆราคาประหยัดครับเล็กจริงนี่คือทีวีชั้นวางแล้วก็ห้องน้ำครับวันนี้ครับนอนคืนเดียวอันนี้อีกห้องหนึ่งครับอันนี้ใหญ่หน่อยที่โรงแรมนี้ชื่ออะไรนะครับ Royal Pavilion ครับราคาเท่ากันพันกว่าบาทมาถึงตลาดหัวหินครับนี่มาถึง5 ทุ่มเพราะว่ากว่าจะกล่อมลูกนอนได้ครับก็5 ทุ่มก็ยังมีของขายอยู่ครับแต่ว่าร้านอาจจะปิดไปประมาณสัก 30%แต่ภาพรวมๆก็ยังเปิดอยู่ครับอาหารเช้าครับพาลูกชายมาชมนีโม่ครับแล้วนะครับ Happy birthday to you
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. สี่ขวบแล้วครับมาลิก้ามาขึ้นรถไฟครับไปแล้วรถไฟไปแล้วแล้วครับมีครัวด้วยครับนี่มีฮูดเป็นห้องแบบ2ห้องนอนครับมีลิงครับเอ้มีรถใหม่ด้วยครับนี่ป๊าครับป๊าเป็นคือซูซูกิเหรอลูกโอ้อันนี้เป็นลิฟวิ่งรูมครับแล้วก็เขาจะมีแบบว่าห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องใหญ่เปิดไฟเป็นห้องนอนหนึ่งห้องครับห้องนอนมีโต๊ะทำงานด้วยโอ้มีวิว วิวสวนต้นไม้ใช้ได้เลยครับเหมือนเป็นคอนโดสองห้องมีโต๊ะเครื่องแป้งมีเตาไมโครเวฟมีตู้เย็นนี่คือ living room ครับแล้วก็มีโต๊ะทานข้าวครับอยู่ตรงนี้อันนี้ห้องนอนอีกห้องนึงโอ้ห้องนอนใหญ่ทั้ง2ห้องเลยครับมีตู้เสื้อผ้าอันไหนลูกอันนี้เหรอของเล่นเหรอโอเคอันเดี๋ยวปากแค่ให้ใครซื้อให้ใครซื้อให้เดี๋ยวจะใส่เป็นเล็กๆมามันจะเด้งขึ้นอ๋อมันจะเด้งขึ้นเหรอลูกโอเคมากมันจะนี่มันจะทำแรงโอเคแล้วก็เราแบบนี้โอเคครับแกะเลยเหรอลูกโอ้เอ๊ะไดโนเสาร์เหรอนี่ไข่เหรอไข่ไดโนเสาร์แล้วเราก็เสียบไดโนเสาร์เข้าไปตรงนี้เหรอลูกอ๋อแล้วเราก็เสียบดาบลงไปจุ๊บจุ๊บจุ๊บมีดาบกี่อันมีเยอะไหมโอ้มีเยอะเลยโอ้โหใช้ได้เลยครับอ่ะ your turn มาเกาะลอยครับมากับลิงครับมีอะไรที่ลอยโอ้มีทรายเอาไว้ให้ลูกเล่นครับเ
สุกมากสวนสาธารณะเกาะลอยครับไม่เคยมาเลยก็เป็นถนนข้ามไปเกาะครับนี่ได้เสียตังค์เปล่าเห็นเขามีป้อมเพราะเกาะลอยมีวัดเนาะโอ้นี่เราอยู่บนทะเลนะครับเนี่ยเราอยู่บนทะเลนะลูกที่ไม่ใช่ทางรถอ่ะไหนเช่นนี้มันออกไหนถึงแล้วสวนสาธารณะเกาะลอยทำ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 ไปสักการะพระคุณเจ้านะเกาะลอยได้ครับสักการะพระโพธิสัตว์และเจ้าแม่กวนอิมครับริมทะเลแม่กวนอิมครับได้สิลูกเข้าแล้วลูกโอเคลูกเราหยอดเข้าไปแล้วลูกโอเคแล้วครับย่ามาจับตะเกียงด้วยมากินข้าวหิวข้าวยังครับอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวคอยแม่โบก่อนนะครับนึกถึงบรรยากาศงานแต่งป้าของลิก้าสารทิพย์ตรงนี้ตรงนี้เลยครับโต๊ะลิก้าโต๊ะนี้ครับโต๊ะ90ไม่มีคนเลยเขาบอกว่ามีข้างนอกก็คือแบบว่าสามารถแบบสั่งกริลได้ในอาหารบางอย่างแต่ว่าวันนี้เขาจะเป็นแนวสเต็กแต่ก็มีอาหารไทยด้วยครับมีทอดมันอันนี้โซนอาหารไทยนี่เป็นสเต็กครับมีกุ้งด้วยอันนี้ให้ย่างได้ใช่ไหมครับย่างเรียบร้อยแล้วย่างเรียบร้อยแล้วโอเคนี่แล้วก็มีที่โครงมีเหมือนเป็นแหลมเดี๋ยวอันนี้ไปให้ลิก้าป้อนลิก้าหน่อยดีกว่า
ชอบไหมครับโอ้พี่เขาแก้วมาให้ด้วยโดเรมอนชอบไหมครับจุดไหนโชว์สิจะโชว์ภาษาหน่อยสิข้างในมีอะไรบ้างอันนี้มิลานโนเซซามิแฮมพวกแฮมต่างๆครับแล้วก็มีคุกกี้ด้วยมีคุกกี้ด้วยเหรอนี่ไหนไหนโชว์มีสินี่อ๋อแครกเกอร์ลูก this one is cracker นี่นี่นี่ป๋าชอบอันนี้นี่ลิก้านี่ซีฟู้ดออนไอซ์โอ้มีล็อบสเตอร์ด้วยเป็นล็อบสเตอร์แค่เย็นลิก้าเอากี่ตัวมีสโนว์ครับเลกเอา4ตัวเลยเหรอกินหมดเหรอลูกเอ๊ะมีอาหารญี่ปุ่นด้วยครับแต่3ตัวค่ะ3ตัวก็ได้เหรอกินหมดเหรอเอ๊ะกินหมดเหรอแม่โบกินหมดลิก้ากินไม่หมดบอกแม่โบกินหมดลิก้ากินไม่หมดตัวใหญ่มากอันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำเป็นแบบเย็นครับครับเอาแครกเกอร์เหรอเฮ้ยนี่นี่ลิก้า look at thisเบคแซลมอนวิทซอสขอเอาแครกเกอร์ได้ไหมได้ลูกได้ครับเดี๋ยวไม่ให้ก่อนอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวอันนี้เป็นแกงอันนี้เป็นอะไรอ่ะผัดชูชีผัดอะไรสักอย่างนี่ครับอันนี้เป็นแนวอินเดียนคูซีนครับอินเดียนเคอรี่ตันดูริอันนี้ไงที่เป็นเหมือนเป็นข้าวเกี๊ยวทอดปลาปลาดำครับนี่ครับที่เขากำลังทำอยู่เลยทำทีละอันเลยครับนี่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 อยู่ตรงนี้สิ่งที่ชอบคือที่เขาหั่นเนี่ยครับไม่รู้ดูมันแข็งมากเลยครับตัวทานก่อนครับไหนไม่ยายอยู่นี่อ๋อเรือเหรอลูกทานนมใช่ครับนี่ครับพี่ก้าเอาข้าวเตรียมอาหารครับเอากับปลาพี่ก้าต้องพาปู่ย่ามากินไหมพาปู่ย่ามากินนะเฮ้ยก้าจ่ายนะมีตังค์ป่ะไม่มีเหรอครับเออมีตังของเล่นก็ซื้อได้วิ่งเล่นสนุกเลยครับกลางคืนเขาก็จะมีเรือวิ่งเยอะเลยครับครับแต่ก็ขอลูกชิ้นแต่แบบนี้อีกหน่อยได้ป้าวิวแอดัมฟอร์ยูแต่ลูกไม่ค่อยกินพ่อกินครับแต่มุกอยู่เสียงนี่แม่งามงามอิ่มแล้วครับมาชมสเตชันเบเกอรี่ครับอันนี้อะไรอ่ะใช่พิสตาชิโอเชอร์รี่ก็เลยครอสเซนต์พุดดิ้งถึงว่าลิก้าชอบน่ารักจังเลยเดี๋ยวก็มีมากะลองด้วย
ไอศกรีมเกิดเบอร์รี่มีท็อปปิ้งหมดแล้วครับมือนี้เอาไหมหนูกินเถอะหนูกินเถอะลูกพี่ก้ากินเถอะครับเปรี้ยวมันเปรี้ยวเหรอลูก